ี้มาที่คอนแบทเทลาวินนะครับคึกคักกันมากเลยครับก็ผมรีวิวรองเท้าลีนิงนะครับนี่นะครับต้องขออภัยนะครับถ้าไม่สุภาพเพราะว่ารองเท้านี่นะครับผมซื้อมาราคาไม่แพงหรอกครับแต่ก็จริงๆก็จำไม่ได้นะเท่าไหร่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่พันหนึ่งเนี่ยได้อย่างนี้เลยนะครับดูสิครับแบบมันก็คือลองไปสังเกตดูครับอันนี้อะไรมายืดของเขาด้วยอันนี้รองเท้าทีมงานนะครับแต่ก็คือของผมอ่ะมันจะเป็นแบบเงาๆอย่างเงี้ยเป็นรุ่นฮิตนี่นะครับตอนนั้นก็ซื้อมาจากคุณฟ้าแหละครับบ้านแบดมินตันนะครับเดี๋ยวนี้เห็นเขาเงียบๆไปแล้วไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับส่วนรองเท้าคู่เก่าเป็นเบเกอร์ครับรองเท้าแบดอันนี้ซื้อมา400บาทเองครับแล้วเป้ที่ผมใช้นะครับเป็นเป้วิกเตอร์ครับเป้วิกเตอร์นี่ดีมากที่ใส่รองเท้าอยู่ด้านล่างด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยดูก่อนนะครับนี่ผมเตรียมตัวจะเล่นแล้วนะครับตรงเนี้ยจะมีที่ใส่รองเท้าแต่รุ่นนี้ก็คงหมดแล้วแหละรุ่นนี้ผมซื้อมาก็ลดราคาอย่างไรครับแต่ก็ใช้ดีมากเลยอ่ะวิกเตอร์ก็ถือว่าดีนะครับส่วนไม้แบตผมนะครับไม้แบตเป็นดันล็อปครับดันล็อปรุ่นเก่านะครับก็ซื้อมาถูกเองเหมือนกันครับประมาณ 1,200 ครับแต่ก็แข็งแรงมากเลยนะครับเดี๋ยวเราก็อันนี้เป็นโกเซ่นนะครับรุ่นท็อปสมัยก่อนเลยครับสมัยเกือบ10ปีก่อนเลยครับยังใช้อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะไปตีแบตแล้วครับก็รีวิวสั้นๆแค่นี้แหละครับรองเท้าครับ